สวัสดีค่ะสวัสดีสิยิ้มโอเควันนี้นะคะเราเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าวันนี้นะคะหนูว่าก็ไม่ได้มาทำอะไรนะคะก็คือจะมาขายอะโวคาโดนั่นเองนั่นก็คือพันธุ์034นะคะโอเคก็หลายคนก็เคยกินแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่เคยกินนะคะก็จะมาอธิบายแบบคร่าวๆแล้วก็ง่ายๆเลยก็คืออร่อยมันหนึบแล้วก็อร่อยนะคะอร่อยแล้วก็อร่อยอีกนะคะก็สำหรับใครที่ชอบกินนะคะสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้หมูว่าจะขายเป็นแบบยกกล่องนะคะกล่องละ3กิโลนะคะก็คือประมาณนี้นะคะ3โลก็จะได้ประมาณ10ถึง11ลูกหรือไม่ก็9ถึง11ลูกนะคะก็ตามแล้วแต่เพราะว่าบรรลุมันก็เล็กบรรลุก็ใหญ่นะคะก็แล้วแต่ขนาดค่ะก็อย่างนี้เลยจะเป็นลูกยาวๆอย่างนี้เลยนะคะก็ตรงนี้3โลจะได้11ลูกนะคะก็คือ3โลยกกล่องนะคะ290นะคะรวมส่งนะคะเฮ้ยไปไหนขณะตอนนี้นะคะที่เจ้าบรรลุมันจะลงไปข้างล่างนะคะเพราะกล่องปลิวนะคะก็อันนี้เลยลูกใหญ่แล้วก็สวยอย่างนี้เลยนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะคัดให้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เลยสำหรับตอนที่ส่งนะคะก็จะใส่โฟมกันกระแทกทุกลูกเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกยาวนะคะเราก็จะใส่2ลูกซ้อนกันนะคะดูพ่อลูกเล่นกันก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เราก็ถ่ายทั้งกลางที่แบบฝนกำลังจะตกนะคะฟ้าครึ้มๆแล้วก็ฟ้าร้องร้องด้วยนะคะกรึ๊ก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 เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะนี่เลยอันนี้เราก็จะแกะแบบนี้เลยนะคะฟ้าร้องอันนี้คือยังสุกไม่ค่อยดีก็เลยยังแกะไม่ค่อยได้อุ้ยโอ้ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะทุกคนโอ้น่ากลัวมากเลยจะวิ่งวิ่งเข้าบ้านดีกว่าไหมเนี่ยแล้วก็กินอย่างนี้เลยกินไหมลูกอ้ามไหมอ้ามมาอ้ามก่อนเลยมาอ้ามชิมก่อนอร่อยไหมเอาอีกไหมบางคนก็ชอบกินเปล่าๆนะคะบางคนก็ชอบกินกับนมเดี๋ยวเราเตรียมนมไว้แล้วแต่มันอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเราต้องเอานมมากินกันอึดอึดนี่เลยกินกับนมมะลินะคะหรือน้ำผึ้งก็ได้หรือว่าใครจะจิ้มกินกับน้ำตาลก็ได้ดูพอเห็นนมปุ๊บอ้ำเข้ามาเลยนะคะอ้ำเหรออ่ะปลอดภัยกับเด็กนะคะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับเด็กอาแม่ไปไหนอร่อยมากอาแม่ชอบแล้วนะคะตอนนี้หนึบอร่อยเดี๋ยวเราผ่านดูเม็ดกันเลยว่าแต่บางคนจะบอกว่ามันยังไม่แก่แห้งเลยอันนี้คือสุกนะคะเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอันนี้ก่อน no ห้ามโยนของแม่นะอร่อยมากอันนั้นกินไหมอันนั้นอร่อยนะคะโอ้ยระวังหงายนะลูกยัดจานเลยโอเคแล้วก็ผิวจะประมาณนี้เลย ก็สำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะก็ถ้าสั่งก็ประมาณ 1-2 วันถึงนะคะถ้าเราจับปุ๊บมันนุ่มๆ นุ่มนิดๆหน่อยๆนุ่มทั่วทั้งลูกแล้วก็คือกินได้เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินแบ
สุกมากๆก็ถ้าเกิดว่าเริ่มนุ่มก็คือรอให้รออีกวันนึงนะคะแล้วค่อยกินนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบกินแบบไม่ค่อยสุกมากๆแต่ว่าก็อร่อยนะคะอันนี้ก็สามารถกินได้แล้วโอ้เราจับปุ๊บแล้วก็เราสามารถกินได้เลยนะคะตอนนี้ก็พายุก็เข้าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้หมูอ้วนก็ขอตัวไปก่อนดีกว่านะคะเพราะกลัวฟ้าผ่าค่ะเพราะว่าใช้แบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะกลัวฟ้าผ่านะคะแล้วก็จะมาเก็บของแหละโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะคะ3กิโลยกกล่องนะคะ290ลงส่งนะคะโอเควันนี้ก็บาย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 กล้องก่อนลูกบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะนั่นน่ะนั่นThank you.